abstract art abstract art หรือศิลปะนามธรรมก็คือผลงานทัศนศิลป์ที่มีการแสดงถึงทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยศิลปินจะมีการนำเสนอความคิดออกมาได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอิสระวาซิลีย์ แคนดิสกี้ ผลงานส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นเส้นแล้วก็รูปทรงเรขาคณิต พีท มอนเดรียน งานส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นการใช้แม่สีแจ็คสัน พอลล็อก ศิลปินชาวอเมริกันที่โด่งดังมากในกลุ่มของ Abstract Art จุดเด่นในงานของเขาก็คือเทคนิคการหยดและสาดสีลงบนผืนผ้าใบโดยที่ไม่คำนึงถึงองค์ประกอบสิ่งไทยวิจิตรพึ่งเกษมสมบูรณ์ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมสาขาวิชาภาพพิมพ์ผลงานของศิลปินจะครอบคลุมตั้งแต่งานจิตรกรรมนามธรรมจิตรกรรมสื่อผสมไปจนถึงประติมากรรมที่สร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิลดานีนาถบูรกสิกรศิลปินหญิงชาวไทยที่เป็นทั้งสไตลิสต์และเป็นทั้งจิตรกรสร้างสรรค์ผลงานแอบสแตรค
ค่ะเทคนิคที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีอะคริลิกบนแคนวาสค่ะหรือว่าผืนผ้าใบค่ะในส่วนของโทนสีที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นสีโทนร้อนซะส่วนใหญ่ค่ะก็จะสื่อถึงสภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ชั้นโอโซนที่บีบแคบลงก็จะใช้สีโทนเย็นน้อยกว่าสีโทนร้อนค่ะแล้วก็ใช้สีกลางก็คือสีดำมาเป็นแบบความหม่นหมองในชั้นบรรยากาศก็รวมๆจะเป็นเหมือนกึ่งอวกาศกึ่งชั้นบรรยากาศนอกโลกค่ะประมาณนั้นค่ะที่จะสื่อค่ะก็ในส่วนของการสื่อความหมายในภาพนะคะก็จะสื่อถึงสภาวะโลกร้อนค่ะก็ต้องขอท้าความไปก่อนนะคะเพื่อให้เชื่อมโยงกับชื่ออุบัติที่แปลว่ากำเนิดหรือเกิดขึ้นนะคะก็คือโลกเราสมัยก่อนเนี่ยมันตั้งแต่ยุคเริ่มนะคะผิวโลกของเรายังเป็นของเหลวนะคะของเหลวที่มีความร้อนมากๆกำเนิดขึ้นจากความร้อนแล้วก็เย็นตัวลงเย็นตัวแล้วก็แข็งขึ้นจนเป็นโลกของเรากลมๆในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดเกิดขึ้นสัตว์พืชคนและปัจจัยหลักในการทำลายโลกค่ะก็คือมนุษย์นั่นแหละค่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำลายโลกคือหนักขึ้นทุกวันการใช้ชีวิตของเรามีผลกระทบต่อโลกทวีคูณขึ้นทุกวันค่ะล่าสุดก็คือภาพถ่ายดาวเทียมบนชั้นบรรยากาศนะคะถ่ายมาคือปรากฏว่าชั้นโอโซนบนโลกของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงค่ะชั้นโอโซนเนี่ยคือพูดง่ายๆคือจะเป็นหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่เปรียบเสมือนกับเกราะที่ปกป้องโลกค่ะจากดวงอาทิตย์ก็คือโลกเราอยู่ได้เพราะชั้นโอโซนนะคะคือชั้นโอโซนมีขนาดเล็กลงเพราะวงแคบลงแล้วก็ทำให้โลกเราเนี่ยเท่ากับว่ามีเกราะป้องกันที่น้อยลงแล้วก็ผลคือโลกก็จะร้อนขึ้นค่ะดิฉันอยากสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะว่าเราจงตระหนักได้แล้วว่าโลกเราเนี่ยมันแย่ลงทุกวันเราควรมาอนุรักษ์ไหมมาช่วยกันไหมก่อนที่โลกเรามันจะแย่ไปกว่านี้